มาต่อกันที่เรื่องของสนามกอล์ฟนะครับหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมแล้วสนามกอล์ฟเปิดได้ล่ะครับค่ะเรื่องนี้นะครับมาตรการที่จะมีการผ่อนปรนให้เปิดสนามกอล์ฟได้นะครับทางกรมอนามัยเองเขาได้มีการร่วมวางข้อปฏิบัตินะครับกับตัวแทนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมที่จะรองรับมาตรการผ่อนปรนนะครับซึ่งหลังจากนี้จะมีการจำกัดถึงจำนวนผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการในสนามกอล์ฟที่สำคัญต้องมีการโทรมานัดล่วงหน้าด้วยนะครับมาที่บริเวณด้านหน้าสนามกอล์ฟแล้วมาขอใช้เลยไม่ได้นะครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของแพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากรอธิบดีกรมอนามัยได้ร่วมหารือกับตัวแทนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ประกอบการสนามกอล์ฟถึงแนวทางการป้องกันไวรัสโควิด-19ในสถานประกอบการสนามกอล์ฟตามมาตรการผ่อนปรนโดยจะมีการแบ่งระยะห่างของสถานประกอบการต่างๆ15วันเริ่มจากการออกกำลังกายส่วนบุคคลสถานที่กลางแจ้งไปจนถึงสนามกีฬาที่มีผู้ชมตามปกตินะครับซึ่งสนามกอล์ฟจัดอยู่ในประเภทสนามกีฬากลางแจ้งนะครับเพราะว่าชนิดกีฬาแบบนี้นะครับรวมไปถึงสนามไดกอล์ฟและก็สนามเทนนิสก็ถูกจัดอยู่ในประเภทนี้ด้วยสำหรับเจ้าของกิจการนะครับต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานทุกคนหากพบว่าพนักงานมีอาการเจ็บป่วยเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อต้องให้หยุดงานและพบแพทย์ทันทีและต้องจัดหาหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าสำหรับพนักงานทุกคนให้เพียงพอจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและใช้ระบบนัดจองคิวล่วงหน้าก่อนเข้าใช้บริการโดยจะยังคงต้องเน้นการรักษาระยะห่างทางสังคมให้บริการล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับในส่วนของแม่บ้านนะครับที่ปฏิบัติงานในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องน้ำต้องสวมใส่ถุงมือรองเท้าหุ้มข้อรวมไปถึงสวมหน้ากากผ้าขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับคือสามกอล์ฟเนี่ยอยู่ในหลักการที่หนึ่งพื้นที่เปิดนะคะแล้วก็สามารถจัดระบบการจัดบริการที่ไม่ให้แออัดได้เพราะรูปแบบการเล่นกอล์ฟเนี่ยสามารถที่จะไม่ต้องประชิดตัวด้วยนะคะอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นก่อนก็เป็นที่มาหลักการในเรื่องการกีฬาแต่อีกส่วนหนึ่งที่ทุกท่านทราบค่ะว่าสนามกอล์ฟก็จะเป็นพื้นที่ที่ดูแลคนทำงานจำนวนมากอยู่ในระบบของการกีฬานะคะเวลาดูเราก็ดูตามหลักที่เราคุยกันมาตลอดคือหนึ่งผู้ประกอบกิจการหรือเจ้าของพื้นที่จะต้องทำหน้าที่อะไรนะคะตัวรูปแบบบริการที่จะต้องมีการปรับใหม่จะต้องทำยังไงแล้วก็อันสุดท้ายคือผู้มาใช้บริการก็ต้องได้รับความเข้าใจว่าเมื่อท่านเข้ามาในพื้นที่ท่านต้องปฏิบัติตัวอย่างไรที่ต่างไปจากเดิมนะคะเมื่อสักครู่ได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนพูดคุยท่านอธิบดีกรมพลศึกษานะคะทางการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมนะคะทุกคนก็เห็นตรงกันว่าอันที่1จุดเช็คอินคัดกรองอันนี้สามกอล์ฟจะค่อนข้างสามารถทำงานได้สะดวกเพราะเดิมก็เป็นระบบนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเล่นก็จะถูกคัดกรองนะคะแล้วก็จัดระบบคิวนัดหมายรวมไปจนถึงพนักงานซึ่งจะเป็นพนักงานที่ช่วยสนับสนุนที่เราเรียกเขาว่าแคดดี้นะคะก็จะถูกคัดกรองเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามจัดให้จำนวนของการเล่นเนี่ยจำนวนกวนเล็กลงนะคะแล้วก็ปล่อยในระยะที่ห่างขึ้นซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการจัดการทั้งหมดของเจ้าของพื้นที่นะคะรวมไปจนถึงขณะนี้จะอนุญาตเฉพาะการเข้ามาเล่นกอล์ฟเท่านั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าสามกอล์ฟปกติจะมีคลับจะมีอาจจะมีสปามีบริการอื่นๆร่วมด้วยก็จะยังไม่เปิดนะคะเปิดเฉพาะให้มาเล่นกอล์ฟเท่านั้นทางนี้นะครับทางกรมอนามัยก็ขอความร่วมมือสถานประกอบการประเภทสนามกอล์ฟและกีฬาประเภทอื่นๆให้มีการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัยเมื่อมีมาตรการผ่อนปรนออกมาอย่างชัดเจนซึ่งจะช่วยในการป้องกันและลดการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด-19ได้ครับเดี๋ยวให้ดูภาพสนามกอล์ฟต่อไปนะเดี๋ยวบอกกันอีกสักครั้งหนึ่งคือดิฉันก็เพิ่งรู้อยู่เหมือนกันนะว่าสนามกอล์ฟบางแห่งบางพื้นที่เนี่ยเขาจะมีเปิดกิจกรรมเรื่องของการออกกำลังกายแบบอื่นๆด้วยอย่างเช่นบางสถานที่ที่เป็นสนามกอล์ฟใหญ่ๆนี่นะคะเขาจะมีเรื่องของฟิตเนสมีสปาด้วยนะคะถ้ามีฟิตเนสมีสปาหรือมีลักษณะของร้านอาหารที่เป็นเล้าแบบนี้คือต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาจะเปิดให้บริการแต่สนามกอล์ฟเท่านั้นคนที่มาเล่นกอล์ฟเท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้เปิดให้บริการนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คุณหมอก็พูดอย่างชัดเจนแล้วอยู่แล้วนะคะแล้วก็การที่จะมาเล่นกอล์ฟกันที่สนามกอล์ฟเนี่ยนะคะก็จะต้องนัดล่วงหน้าไอ้คันจะขับรถมาเลยแล้วก็มาเล่นอันนี้คงจะไม่ได้เว้นระยะห่างทางสังคมยังมีอยู่และที่สำคัญค่ะใครบอกว่าโอ้โหเวลาไปเล่นกอล์ฟเนาะก็แดดก็ร้อนเนอะหมวกก็ต้องใส่เนอะหน้ากากอนามัยก็ต้องใส่อันนี้ย้ำเลยนะคะว่าเวลาไปเล่นกอล์ฟเนี่ยหน้ากากอนามัยก็ยังใส่อยู่นะแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมเขาจะไม่ให้มีการรวมกลุ่มกันและแคดดี้ที่เราก็เห็นเดินตามกันหลายๆคนอันนั้นก็จะไม่มีนะคะ